วัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีค่ะแหนมนัวค่ะวันนี้นะคะแหนมนัวจะพาเพื่อนเพื่อนมาลาบปลาดุกกินกันค่ะแต่ก่อนที่จะลาบปลาดุกนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผักชีก่อนค่ะที่อยู่ในสวนของแหนมค่ะไปเลยค่ะผักชีมันไม่งามนะคะดินมันไม่ค่อยดีค่ะแกะเอาแต่เนื้อนะคะสับเนื้อปลากับขาแก่นะคะพริกคั่วค่ะมะนาวค่ะปลาน้ำปลานะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะผงชูรสค่ะข้าวคั่วหอมข้าวคั่วมากน้ำปลานะคะแหนมใส่น้ำปลานิดนึงมีเครื่องของเราก็มีอันนี้คือใบมะกรูดซอยนะคะใบสะระแหน่ค่ะหอมค่ะอันนี้ผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ผักชีใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันหอมมากค่ะมันก็จะเป็นลาบแบบแห้งๆนะคะบางคนก็จะชอบแบบเปียกๆนิดนึงก็จะเอาน้ำอุ่นมาใส่นะคะแต่ว่าแหนมชอบแบบนี้ค่ะแห้งๆแบบนี้นะคะกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้อร่อยเหมือนกันค่ะหอมหอมมากชิมก่อนอีกรอบอร่อยแล้วค่ะแล้วค่ะ